สวัสดีค่ะ Welcome back to Jess and Lizzie World สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube Jess and Lizzie World ของเราอีกครั้งนะคะพบกับพี่เจสสิก้าน้องอลิซาเบธและคุณแม่ค่ะพบกับเราได้ทั้งช่อง YouTube Jess and Lizzie World แล้วก็ Jess and Lizzie Club นะคะและเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านนะคะขอให้สมหวังในทุกๆสิ่งที่ปรารถนาค่ะพี่เจสสิก้าน้องอลิซาเบธก็มีคำอวยพรปีใหม่มาฝากทุกๆท่านด้วยนะคะ We wish you a happy new year and we hope that all your dreams and wishes come true. Can I say? Of course you can say. Have a happy new year. Happy or happy? Have a happy new year. What does that mean? Have a happy new year. Have a happy new year. Have a happy new year นะคะ Have a happy new year ในคลิปนี้เราจะมาตอบคำถามแฟนคลับที่ส่งกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะ Are you ready? Yeah, let's answer some questions อย่างประโยคนี้นะคะประโยคนี้ถามเข้ามาว่าแม่พูดกับลูกอยู่นะ I'm talking to you ทำไมไม่พูดหรือตอบอะไรแม่บ้าง So what's the full sentence? I'm talking to you, could you please answerแล้วก็คำถามที่ส่งกันเข้ามาเยอะแยะมากมายนี่นะคะคุณแม่จะเป็นคนพูดประโยคภาษาไทยแล้วก็น้องอลิซาเบธจะเป็นคนพูดประโยคภาษาอังกฤษก่อนคนแรกแล้วก็ต่อมาด้วยพี่เจสสิก้านะคะนะคะจะได้ยินสำเนียงกันชัดๆชัดๆเพราะว่าทั้งสองคนนี้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันนะคะขอให้ทุกๆท่านเพลิดเพลินในการรับชมนะคะ Jess and Lizzie เก่งภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวมาเริ่มกันที่ประโยคแรกนะคะสอบถามเข้ามาว่าเวลาคุยกับลูกแล้วลูกไม่ตอบจะบอกลูกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะว่าแม่พูดกับลูกอยู่นะทำไมไม่พูดหรือตอบอะไรแม่บ้างมาฟังพี่เจสสิก้าและน้องอลิซาเบธพูดนะคะ I'm talking to you. Why don't you answer me? I'm talking to you. Why don't you answer me?หรือนอกจากนี้ก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ I'm talking to you. Could you please answer? อีกครั้งนะคะ I'm talking to you. Could you please answer? ประโยคต่อมาค่ะอย่าปาของนะคะมันจะพังคำว่าปาก็คือ throw T-H-R-O-W throw นะคะแล้วก็พังก็คือ ruin มาฟังเป็นประโยคเต็มๆนะคะอย่าปาของนะคะมันจะพังDon't throw your stuff. You're going to ruin it. Don't throw your stuff. You're going to ruin it. นอกจากนี้นอกจากใช้คำว่าปาข้าวของ stuff เนี่ยก็สามารถประยุกต์เปลี่ยนจากคำว่า stuff เป็นของเล่นเวลาลูกปาของเล่นบอกว่าอย่าปาของเล่นสิลูกเดี๋ยวมันจะพังก็คือ Don't throw your toys. You are going to ruin them.อีกครั้งนะคะ Don't throw your toys. You are going to ruin them. ประโยคต่อมาค่ะประโยคนี้ลูกชอบเล่นรุนแรงอย่างเช่นผลักอย่างเช่นทีบจะบอกยังไงดีบอกห้ามยังไงดีบอกว่าอย่าผลักน้องสมมติว่าเป็นน้องผู้ชายนะคะอย่าผลักน้องก็คือ Don't push your brother. Don't push your brother.หรืออย่าถีบน้องนะคะ Don't kick your brother. Don't kick your brother. หรือพูดรวมๆว่าอย่าเล่นรุนแรง Don't play rough. Don't play rough. ประโยคต่อมาค่ะหนูต้องรักน้องและดูแลน้องนะคะ You should love and take care of each other.You should love and take care of each other. หรือถ้าต้องการระบุว่าสมมุติว่าเป็นน้องสาวสมมุติว่าเป็นน้องนะคะเป็นน้องสาวก็คือ You should love and take care of your younger sister. อีกครั้งนะคะ You should love and take care of your younger sister. ประโยคต่อมาค่ะอย่าปีนเดี๋ยวตกลงมาก็คือคำว่าอย่าก็คือ don'tปีนก็คือ climb อย่าปีนเดี๋ยวตกลงมาอ่ะพี่เจสสิก้าน้องอลิซาเบธก่อนนะคะน้องอลิซาเบธลองพูดให้ฟังสิคะ Don't climb you might fall
and get hurt. Don't climb. You might fall and get hurt.หรือจะบอกไปตรงๆห้ามค่ะหยุดทำก็คือ stop stop climbing you might fall and get hurt stop climbing you might fall and get hurt หยุดปีนนะก็คือ stop climbing you might fall and get hurt ก็ได้นะคะเลือกใช้ค่ะเลือกใช้ว่าประโยคไหนเหมาะกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงนั้น don't climb ก็คือเหมือนห้ามอย่าทำนะหรือไม่ก็ออกคำสั่งไปเลย Stop climbing You might fall and get hurt ประโยคต่อมาค่ะระวังหงายนะลูก Watch out You might fall backwards Watch out You might fall backwards Watch out You might fall backwards นะคะต่อมาค่ะคุณแม่ท่านนี้รู้สึกว่าจะยุ่งมากบอกว่ารอแม่แป๊บเดียวเดี๋ยวแม่มาพูดว่ายังไงคะ Wait for me real quick I'll be right back Wait for me real quick I'll be right back หรือจะบอกว่าแทนที่จะบอกว่า I'll be right back ก็สามารถพูดว่า I'll be there in a minute I'll be there in a minuteI'll be there in a minute. I'll be there in a minute. ก็คือ I บวกกับ will ก็มีเสียงควบกันนะคะว่า I'll be there in a minute. ประโยคต่อมาค่ะขอแม่กินข้าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ไปเล่นด้วยนะคะคุณแม่น่ารักมากนะคะทานข้าวก็รีบทานจะได้ไปเล่นกับลูกต่อขอแม่ทานข้าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ไปเล่นด้วยนะคะอ่านน้องอลิซาเบธลองพูดประโยคภาษาอังกฤษให้ฟังสิคะ Let me eat real quick and I'll come and play with you. Let me eat real quick and I'll come and play with you. Let me eat real quick and I'll come and play with you. Let me eat real quick and I'll come and play with you. คุณแม่เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งดูแลลูกทั้งเล่นกับลูกเล่นได้ทุกเกมเลยค่ะประโยคต่อมาค่ะหนูเล่นคนเดียวก่อนได้ไหมแม่อาบน้ำให้น้องอยู่นะเดี๋ยวแม่ตามไปนะคะเริ่มตรงนี้ก่อนเริ่มที่ประโยคแรกนะคะหนูเล่นคนเดียวก่อนได้ไหม Can you play by yourself for a while? Can you play by yourself for a while?แม่อาบน้ำให้น้องก่อนเดี๋ยวแม่มาช่วยนะ I need to give your brother a bath first then I will come help you I need to give your brother a bath first then I will come help you Can you play by yourself for a while? I need to give your brother a bath first then I'll come help you นะคะประโยคต่อมาค่ะท่านนี้บอกว่าลูกนอนกินแล้วต้องการบอกว่าลูกนอนกินเนี่ยจะสำลักนะแม่ว่าอย่านอนกินเลยมานั่งที่โต๊ะให้เรียบร้อยดีกว่าพูดเป็นประโยคได้ดังนี้นะคะถ้าอันไหนถ้าคำไหนที่ดิฉันคิดว่ามันเยอะๆก็จะตัดไปเอาให้เป็นประโยคที่กระชับขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะพยายามพูดให้ได้ละเอียดจะได้เข้าใจอย่านอนเล่นอย่านอนทานอาหารนะคะเดี๋ยวจะสำลักมานั่งที่โต๊ะทานให้เรียบร้อยดีกว่า Don't lay down while eating you might choke please sit at the table and eat properly Don't lay down while eating you might choke please sit at the table and eat properlyDon't lay down while eating. You might choke. Please sit at the table and eat properly. นะคะ ประโยคต่อมาค่ะ แม่บอกหนูหลายครั้งแล้ว ทำไมไม่ทำตาม I've told you several times, and you never listen to me. I've
told you several times and you never listened to me. I've told you several times and you never listened to me, นะคะ เด็กๆ ต้องเชื่อฟังคุณแม่นะคะ